ปิดคำใบ้โฆษกพลังประชารัฐต่อกับฮอคือใครเป็นที่คือหาทีเดียวสำหรับการโต้กลับของพรรคพลังประชารัฐโดยพลตำรวจโทปิยะตวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาเปิดประเด็นว่าคนในรัฐบาลเพื่อไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งกำลังมีคดีความอยู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้สังคมต่างพุ่งเป้าไปที่พรรคพลังประชารัฐว่าเป็นที่สิงสถิตของเทวดาที่คอยปกปักรักษาเหล่าบอร์ดของดีไอคอนขณะที่หลายฝ่ายต่างอยากรู้ว่าอักษรย่อซึ่งโฆษกพรรคพลังประชารัฐระบุนั้นเป็นใครกันบ้างและเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอย่างไรพลตำรวจโทปิยะตวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐได้ขยายความถึงบรรดาอักษรย่อดังกล่าวว่าเป็นชื่อเล่นของนักการเมืองคนหนึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นคนแต่งตั้งพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่สุดก็คือนายอนุชานาคาใสอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีชื่อเล่นว่าแฮงโดยนายอนุชาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2563ถึง1กันยายน2566ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ภายใต้สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติและได้กำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่พันตำรวจเอกประทีปเจริญกันได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและต่อมาในสมัยนายกเศรษฐาทวีสินนายอนุชาก็ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนนายอนุชาจะมีความเกี่ยวข้องกับการเคลียร์ทางให้ดีไอคอนกรุ๊ปตามที่ถูกอ้างถึงหรือไม่คงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปส่วนอักษรย่อต่อนั้นพลตำรวจโทปิยะระบุว่าเป็นผู้ติดตามนักการเมืองที่มีอำนาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนโดยนายต่อนั่นเป็นคนไทยที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษซึ่งนักสืบโซเชียลก็คงต้องขุดคุ้ยข้อมูลกันต่อไป